1, 2, 3, come on! Come on, come on! I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. Never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I complacently betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me. Around it, I need to fight. I know. It's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I complicitly betrayed? สวัสดีจ้าพบกับจ้องเจ้าใจสบายออนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้โขสุขวัญนะจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงแจ้วแจ้วจ้อยจ้อยช่วงมอม้อยหอยสังกับโตโต้เทยไทยจ้าสาววารินวันนี้ต้องกินน้ำปลาเพราะรถขายเกลือไม่มาต้องกินน้ำปลาแทนเกลือไปก่อนก็ว่ากันไปนะพี่น้องปองไปค่ะเฮฮาสุขสันต์กันไปชีวิตแต่ละวันนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบของเรานะคะเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและก็ไม่ต้องให้ใครมาเหมือนเรานะคะมีความสุขของใครของมันไปค่ะไม่ว่ากันเมียนบ่ครับพี่น้องปองไปค่ะถูบ้านเพิ่งเสร็จค่ะธรรมดาลงน้ำยาบ้านก็จะลงเดือนละ1ครั้งนะคะนี้ก็ใกล้จะ2เดือนแล้วเพิ่งได้ลงทั่วบ้านค่ะโชคดีว่าบ้านบ่ได้หลังใหญ่หลังโตคือชาวบ้านเพิ่นนะคะแต่ว่าอพาร์ตเมนต์นี้ก็ราวๆ100กว่าตารางวาได้นะคะระเบียงก็ถือว่ายาวเหมือนกันนะครับพรุ่งนี้ก็ว่าจะล้างระเบียงเพราะว่าได้ยินว่าช่วงบ่ายไปอากาศจะขึ้นถึง 16-17 องศาเลยทีเดียวนะคะทางนี้เห็นแดดแลนไซเมืองไทยเห็นแดดแลนหนีนะคะแดดเมืองไทยกับเผากันได้ตายขึ้นไปเลยแม่นบ่ครับพี่น้องคะ30กว่าองศาเกือบ40องศาเดือนหน้าก็ว่ากันไปนะคะสำหรับดินฟ้าอากาศนะคะได้อีหยังมาหวัดมาอ่างค่ะเมื่อวานไปตลาดนัดนะคะมะนาวค่ะ10ลูกนะคะ1ยูโรก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ตีเป็น40บาทแล้วกันนะคะลูกใหญ่โตมโหฬารเหมือนกันค่ะนี่แหละค่ะนัดละ10ลูกตัวโตก็มาหั่นใส่โหลนะคะหั่นใส่โหลแล้วก็ทำใบมะนาวดองน้ำผึ้งนะคะเวลาช้ามาก็หยิบขึ้นมาชิ้น2ชิ้นตักน้ำผึ้งใส่ด้วยนะคะพอดองไว้น้ำก็จะออกมาคณะมะนาวก็มาผสมกับน้ำผึ้งแล้วมันก็เทน้ำร้อนใส่ดื่มทุกเช้าส่วนมากประมาณนี้แหละค่ะสำหรับตัวโต้เองนะคะแล้วก็ผลไม้ค่ะตลาดนัดแต่ละนัดก็ผลไม้สวดพืชลือเลยค่ะกินดีก็คือส้มนะคะตัวโต้กินส้มเล่นได้ทั้งวีทั้งวันนะส่วนมากนะคะแล้วก็กล้วยแอปเปิ้ลส่วนหนึ่งแฟนก็ไปทำงานแล้วค่ะอาทิตย์ละครั้งซื้อผลไม้กันนะคะกินกันไปนะคะยาใจคนจนนะคะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะคะอยากหยังก็กินไปโลกไปนี่แห่งเกิดนี่หยังขึ้นแด่บึ้มบึ้มอยู่เนาะครับพี่น้องคะเราไม่เดือดร้อนใครพอนะคะ
ข่าวคราวทางบ้านเราตอนนี้ก็ไม่พ้นของเรื่องดาราสาวก็ว่ากันไปยาวเหยียดนะครับคนไหนติดตามกันไปก็เป็นหมีแพนด้ากันไปเลยก็ว่ากันไปนะคะความจริงก็คือความจริงกฎแห่งกรรมทำงานเสมอนะคะว่ากันไปคนเขาก็อยากเห็นความยุติธรรมในโลกใบนี้มีอยู่บ้างไหมทางบ้านเราเนาะค่ะสำหรับทางเมืองนอกเมืองนาก็โควิดกำลังนิ่งๆหลากหลายประเทศกำลังจะสู้กับภาคเศรษฐกิจกันก็มาเจอพิษสงครามเข้าไปอีกนะคะจากโควิดก็ตายขึ้นกันไปแล้วแทนที่จะฟื้นก็มาพ่อสงครามกันต่อเนาะค่ะเอาว่ากันไปน้ำมันก็ขึ้นทุกวันทุกวันฝั่งยุโรปก็ขึ้นวันละ10-20เซนไล่กันไปทุกวันทางบ้านเราก็เหมือนกันนะคะข้าวของก็แพงนะคะค่าแรงก็เท่าเดิมก็ว่ากันไปนะคะสู้กันต่อไปไหนประหยัดกันได้ก็ประหยัดกันไปนะคะเห็นเพื่อนทางพัทยาก็โบนเหมือนกันค่ะนางก็ค้าขายทางพัทยาก็พอได้ขายอยู่ค่ะเพราะนางขายอาหารการกินก็พอได้อยู่แต่ก็ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะเพราะค่าใช้จ่ายมันก็ตามเป็นเงาค่าเช่าบ้านค่ารถค่าผ่อนนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปถ้าไม่ผ่อนก็ไม่มีเนาะค่ะนางก็บอกว่าอยากให้เตือนนะคะก็เตือนภัยอีกรอบนึงนะคะสำหรับโลกออนไลน์หรือว่าคอนเซ็นเตอร์ต่างๆที่โทรมาเบอร์แปลกๆก็ไม่ต้องไปรับไปต่อปากต่อคำหรอกเด้อค่ะเมื่อวานโตโต้ก็โดนมา2เบอร์3เบอร์นะคะแต่ฝั่งทางนี้แหละเป็นฝรั่งโทรมาโตโต้ก็ไม่รับนะเขาก็ฝากข้อความเสียงให้เราติดต่อไปก็ไม่ติดต่อนะคะแก๊งคอนเซ็นเตอร์ต่างๆก็ยังทำงานกันอุตลุดอยู่นะคะทางบ้านเราระวังกันด้วยนะคะอย่าไปหลงกลโอนเงินโอนทองนู่นนี่นั่นเขาขู่เรื่องนู้นเรื่องนี้เขาจะวานร้อมเรา108,000เรื่องนะคะก็ระวังกันให้ดีนะคะอย่าไปหลงเชื่อพวกนี้พวกหากินในบนความลำบากของคนอื่นบนหลังคนอื่นนะคะไม่ได้กลัวเวรกลัวกรรมกันเสียละเกินนะคะยิ่งยุคนี้สมัยนี้นั่นแหละค่ะรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะทุกคนค่ะฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะคะเตือนภัยกันไปนะคะสำหรับตัวโต้เองก็ดีอย่างหนึ่งอยู่ค่ะตั้งแต่มาอยู่กับแฟนคนนี้นะคะส่วนดีแล้วก็ว่าดีนะคะภาษาผัวนะคะภรรยาดอกนะคะเกรงใจซื่อแมนบ่คะพอดีก่อนที่จะเลิกกับพ่อใหญ่ตัวโต้ก็ประเมินดูก่อนนะคะตอนเริ่มคบกับแฟนคนนี้นะคะจะเรียกว่าคบซ้อนก็ได้แต่เป็นปีที่7แล้วที่โตโต้อยู่กับพ่อใหญ่นะคะพอก่อนจะเลิกเราก็เหมือนที่บอกมาพูดมาหลายๆคลิปนะคะเราก็อยู่ด้วยความอดทนปีสุดท้ายก็แกก็เริ่มมีเด็กใหม่ด้วยอะไรด้วยจังหวะที่เราจะชิ่งได้พอดีด้วยนะคะแต่เราก็ดูเกมของแฟนใหม่เราด้วยว่าเป็นยังไงการเงินการทองการงานฐานะความมั่นคงของเขาเป็นยังไงถ้าเราจะหนีจากคนเก่าออกจากคนเก่าเราก็ต้องมีจุดหมายปลายทางก่อนนะคะสำหรับตัวโต้นะคะคนอื่นก็ไม่ต้องเอาเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะเราจะเลือกกับคนนั้นเราก็ต้องมีจุดมุ่งหมายสิเรียนรู้กับคนนี้ก่อนฐานะคนนี้ฐานะคนใหม่ในความคิดเราก็อยากได้ดีกว่าเดิมมั่นคงกว่าเดิมการเงินการงานอะไรต่างๆของเขาก็ดีนะคะอย่างพ่อใหญ่เก่าก็เป็นข้าราชการเกษียณนะคะแต่แกก็ไม่ค่อยมีเงินนะคะแล้วแกก็อยู่บ้านชานเมืองเดียวกันนี่แหละค่ะอยู่ข้างนอกออกไปนู่นนะคะแกก็มีเฉพาะไปเที่ยวไทยครึ่งปีไปอยู่ไทยซะส่วนมากครึ่งปีมาอยู่นี่นะคะแกก็ไม่ค่อยสนใจจะดูแลบ้านฝั่งทางนี้นะคะแกก็ไปใช้เงินนู่นแหละค่ะเลี้ยงเด็กเลี้ยงอะไรนะคะสารพัดสารเพตอนอยู่กับเราก็ไปบาร์ทีก็เลี้ยงเด็ก3คน4คนเลี้ยงดื่มแจกติ๊บเขาสนั่นวันไว้ใช้ชีวิตแบบนั้นกับแกมาจน7ปีเราก็อดก็ทนเราก็ท่องไว้สักวันเราก็ต้องก้าวออกไปเจอคนใหม่อาจจะดีกว่านี้นะมันไม่ใช่เราที่เราเมายาขนาดนี้เราอดทนได้ผ่านมาได้ก็ถือว่าบุญบางคนเขาก็ยอมรับตัวนะครับเพื่อนหลากหลายคนว่าทนอยู่กับพ่อใหญ่เก่านี้ได้ตั้ง7ปีนะคะขนาดไม่ค่อยเราก็หลากหลายเรื่องแบ่งรับแบ่งสู้มาถึงอยู่กันมาได้เราก็ได้เรียนหนังสือเพิ่มได้ทำอะไรหลากหลายอย่างเหมือนกันณตอนนั้นเราเขาเป็นบันไดเราท่องไว้นะคะมาถึงแฟนคนนี้ก็ดีหน่อยนึงค่ะพอมาเริ่มต้นปุ๊บเราก็ต้องพูดนะคะเรื่องการเงินของฝรั่งต้องชัดเจนนะคะสำหรับโตโต้นะคะนี่สำหรับคนอื่นไม่รู้เราบอกเลยว่าปีแรกเรามาเราแค่หาโรงเรียนแล้วก็แฟนก็พอดีแฟนบอกว่าเธอไม่ต้องรีบหางานหาการเหมือนคนอื่นเขานะคนไทยคนอื่นมางานตัวไหนพอได้ทำก็รีบหาทำไปด้วย
แต่เราแกอยากให้เราเน้นเรียนก่อนเรามาโดนปีที่เขาบังคับเรียนบังคับสอบด้วยนะคะสอบ6อย่างด้วยแล้วก็เรียนไปภายในปีนั้นแกก็รับผิดชอบหมดทางเราทางกินทางอยู่ทางนี้แล้วก็ส่งเสียทางบ้านแกก็รับผิดชอบไปเป็นปีเกือบ3ปีเลยทีเดียวให้แฟนรับผิดชอบฝั่งทางเมืองไทยด้วยอันนี้ตามข้อตกลงก่อนนะคะฉันเป็นแบบนี้นะฉันช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องมาฉันเป็นของฉันอย่างนี้ถ้าเธอรักฉันเธอก็ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะเราตกลงเป็นแบบแผนแบบแปลนกันก่อนนะคะเพราะเราไม่ใช่สาวขึ้นใหม่ว่าเป็นสาวซ้ำหน่อยว่าเคยพ่อไอ้ผู้ชายหรือว่าเคยได้ผัวได้ฝ้าเรียนคบไว้ไว้กับบ่แม่นนะคะเฮาผ่านสงครามมาหลายแล้วเฮาก็ต้องวางแผนก่อนแม่นบ่ครับพี่น้องค่ะนั่นล่ะค่ะก็บอกว่าสเต็ปสเต็ปไปนะคะแกก็โอเคทุกอย่างทุกอย่างก็ลงตัวนะคะกับเราภายใน3ปีตัวโตก็ทั้งเรียนทั้งสอบเสร็จทั้งลองทำงานฝึกงานตรงนี้ตรงนั้นมันก็ไล่ไปตามสเต็ปจริงๆ1ปีเต็มๆก็ไม่ได้ทำอะไรมีแต่เรียนกับมุ่งมั่นสอบจริงๆแล้วก็ปีที่3นี่เริ่มไปหาทำงานโรงแรมนะคะไปทำงานทำความสะอาดเป็นแม่บ้านที่โรงแรมก็ไปทำตามสัญญาไอ้คอนแทคสั้นๆนะคะ3เดือนนะคะก็เลยไปฝึกดูไปลองผิดลองถูกดูโอ้ยใหม่ๆก็ถือว่ามาราธอนมากการทำงานแม่บ้านโรงแรมที่เห็นเพื่อนๆทำได้ก็ยอมรับจริงๆนะคะสู้และอดทนทำงานแข่งกับเวลาจริงๆเข้าไปปุ๊บรู้เลยว่ามีกี่ห้องต้องเสร็จภายในกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงสำหรับของตัวโต้ทำเต็มที่ก็3ชั่วโมงเต็มที่4ชั่วโมงนะคะแต่ระยะเวลาที่ทำมันไม่นานแต่การใช้แรงงานการทั้งวิ่งทั้งรีบความรีบความเร่งความรีบแต่ละครั้งนะคะเสื้อสีดำใส่นี่โอ้หลังเป็นขี้เกลือเป็นขาวไปเลยนะคะกว่าจะจบแต่ละวันจบสัญญาตรงนั้นไป3เดือนตัวโต้ก็เลิกทำนะคะสำหรับงานทำความสะอาดก็ให้มันเป็นประสบการณ์สำหรับการทำงานของเราในต่างถิ่นต่างแดนเราจะได้รู้นะคะแต่อีกอย่างหนึ่งการเงินการทองของแฟนแกก็ให้ใช้จ่ายไปเลยตามสบายสมัยอยู่กับพ่อใหญ่เก่าในเรื่องการกินนี่อาจจะประหยัดหน่อยนึงอยู่นะคะซื้อหมูหมากาไก่อะไรอย่างนี้ผลไม้อย่างนี้ไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนี้นะคะแต่พออยู่กับแฟนคนนี้เรื่องอาหารการกินซื้อไปเลยเต็มที่ไปเลยแกบอกเราโต้ก็มีบัตรสำหรับใช้จ่าย1บัตรนะคะใช้บัตรร่วมกันนะคะแกว่าแกอยากซื้ออยากใช้อะไรแกก็ใช้ให้เราใช้ไปได้เต็มที่ตรงนั้นนะคะแต่โชคดีอยู่ค่ะได้กินอยู่เต็มที่กินอิ่มนอนหลับมันก็มีความสุขแล้วนะคะคนอย่างฝรั่งคนเก่าเขาก็ห่วงดื่มห่วงสูบบุหรี่ห่วงอย่างอื่นไปเหล้าเบียร์ไม่อั้นไปหาพี่หาน้องทางเมืองไทยทีนึงไปเยี่ยมพ่อแม่นะเหล้าเบียร์แกซื้อแจกคนไปเลยค่ะชาวบ้งชาวบ้านแกเป็นอย่างนั้นแต่ทางนี้ของกินเป็นสิ่งสำคัญนะคะเอาว่ากันไปแต่ละสไตล์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการมาใช้ชีวิตกับต่างชาติต่างแดนกับหัวฝรั่งต้องชัดเจนในเรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะบางคนก็ไปอยู่กับด้วยกันไปก่อนนู่นนี่นั่นนะคะเราต้องตกลงก่อนนะดีที่สุดนะคะฝรั่งเขาชอบคนพูดตรงไปตรงมาแล้วก็มีแบบมีแผนสมมติว่าขอแฟนเดือนละ 20,000 เผื่อก็ต่อรอง 15,000พอใจเราก็ออกกันไปว่ากันไปไม่ได้ว่ากันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องเงินนี่สำคัญและก็ต้องชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะพอนานไปมันถึงจะไม่มีปัญหากันพอเราได้ออกไปทำมาหากินได้ทำงานได้วันข้างหน้าเราสงสารแฟนอยากช่วยแฟนอย่างโต้ก็ดีว่าหนึ่งเราเอาสามีเป็นทุนเราหาได้เป็นกำไรวันข้างหน้าอยากช่วยแฟนค่าไฟค่าน้ำค่าภาษีค่าอะไรต่างๆในบ้านก็ช่วยไม่ช่วยก็แล้วแต่แฟนอย่างทุกวันนี้โต้จน6ปีแล้วก็ไม่ได้ช่วยเขานะคะเพราะว่าเขารับผิดชอบได้นะคะการเงินการทองเขาวางแผนมาดีกว่าเราเขารู้หมดทุกอย่างนะคะแต่3ปีหลังมามีแต่โต้หาเองแล้วก็ได้เงินจากแฟนเก่าด้วยแล้วก็ส่งเสียไปทางบ้านคือเราหาเองส่งเองอะไรทุกอย่างเป็นเงินเราไปนะคะเราก็ภูมิใจตรงนั้นเราหาได้แล้วก็ภูมิใจของเรานะคะการที่แกเขารับผิดชอบชีวิตเราตลอดมันก็ไม่ได้ค่ะเรามาอยู่เมืองนอกอะไรที่เราเรียนรู้ได้เราตั้งตัวได้ตัวได้แล้วก็ตั้งตัวให้เร็วขึ้นนะคะล้มได้ลุกเร็วนะคะท้อได้แต่อย่าถอยสู้กันต่อไปนะคะในสังคมเราในสังคมเมียฝรั่งต่างๆนะคะเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆค่ะ
วันนี้ก็มีเรื่องราวนี้แหละค่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนค่ะมีความสุขมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ